มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่บนยอดเขาสูงเป็นถิ่นฐานของชาวจ้วงและชาวอิ่วเมียนเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวบนเนินเขามากว่าพันปีที่แห่งนี้มีชื่อว่านาข้าบันไดหลงซึ่งบางทีการเดินทางก็ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ได้เห็นสถานที่ซึ่งสวยงามเท่านั้นแต่รวมถึงประสบการณ์มิตรภาพและความผูกพันที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าและความหมายในชีวิตของเราเวลาเปรียบดังสายน้ำสายน้ำเมื่อไหลเคลื่อนผ่านไปแล้วก็ไม่อาจหวนคืนให้สัมผัสได้อีกชีวิตก็เปรียบดังสายน้ำจงใช้ชีวิตให้เคลื่อนไปดุจดังกระแสน้ำที่เลื่อนไหลเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่าและความหมายจากเมืองโบราณริมน้ำเฟื่องหวงในมณฑลหูหนานวันนี้พวกเราทีม Cross Cutting ออกเดินทางมุ่งหน้าลงใต้สู่นาขั้นบันไดหลงเซิงเมืองกุ้ยหลินในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณกว่า300กิโลเมตรโดยจะใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจากเมืองโบราณเฟื่องหวงพวกเราลากกระเป๋าเดินออกมาเรียกรถแท็กซี่ไปสถานีรถโดยสารสถานีรถโดยสารเฟื่องหวงเป็นอาคาร2ชั้นมีขนาดไม่ใหญ่โตมากสำหรับการขึ้นรถของพวกเรานั้นต้องขึ้นไปรอรถออกที่ชานชาลาด้านบนชั้น2สิ่งที่น่ากังวลอยู่บ้างก็คือเสียงและป้ายประกาศจะเป็นภาษาจีนเท่านั้นซึ่งต้องคอยมองและสังเกตให้ดีไม่งั้นอาจจะตกรถได้คือไม่รู้ขึ้นทางไหนการขึ้นรถที่นี่จะงงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการประกาศมันเหมือนเป็นเสียงออดิโอรันนิ่งไปอย่างเงี้ยมาแล้วเฮ้ยรถใหญ่อยู่นะตัวเดินทางมุ่งสู่หลงเซิ่งกันได้แล้ว
My eyes were closed. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.จากบนรถบัสมองออกไปนอกหน้าต่างรถชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพดูคุ้นเคยเมืองทางตอนใต้ของจีนมีบรรยากาศทิวทัศน์ที่คล้ายกับภาคเหนือของบ้านเราเลยNow I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. สำหรับการเดินทางเข้าที่พักในหลงเซิงนั้นพวกเราได้ติดต่อเจ้าของโรงแรมให้ช่วยหารถมารอรับที่ด่านโทเวเพราะการต่อรถประจำทางท้องถิ่นเข้าหมู่บ้านเองนั้นน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนต่างบ้านต่างเมืองอย่างพวกเราและสำหรับใครที่อยากออกเดินทางเที่ยวจีนด้วยตัวเองนั้นขอแนะนำให้โหลดแอป WeChat ไว้สำหรับติดต่อพูดคุยกับเจ้าของที่พักหรือคนขับรถก็จะสะดวกขึ้นมากเลยครับคนขับรถมาจอดรอพวกเราแล้วตามที่นัดกันไว้เป๊ะเลยสบายใจแล้วไปต่อกันได้เลย泰国。是泰国的。三个都是哦。80块钱一位。80块钱。对，3200是。240，扣了80。微信有支付宝吗？只有，给现金。收你300元啊。380，只要你60。谢谢。60啊。ซื้อตั๋วคนละ80 หยวน。谢谢。มาซื้อตรงนี้ได้เลยแบบเอารถมาแล้วก็เขาเดินมาจากที่ทิเก็ตออฟฟิศเลยเราไม่ต้องเข้าไป。80 หยวนเราอ่านตอนนั้น100แสดงว่าช่วงนี้อาจจะเหลือ80。谢谢你。พอขับมาเข้ามาก็จะมีการตรวจตัวอีกทีนึงรถมาเปลี่ยนรถเป็นรถคันนี้ใหญ่ขึ้นน่าจะมีแรงมากขึ้นมันจะมีรถสวนมาไหมรถสวนมาจะเป็นยังไงเนี่ยดูจากเส้นทางที่ผ่านมาพวกเราเห็นตรงกันว่าดีแล้วที่ตัดสินใจจ้างรถมารับคุ้มแล้วครับกับค่ารถเหมา260 หยวนไปส่งถึงหน้าโรงแรมเขามีน้ำชาเขามีน้ำชาให้ด้วยนะน่ารักเชียววันนี้มีแขกแค่นี้我找车帮你们载到那个上中巴车那个地方
พอมาถึงที่โรงแรมก็ทำการเช็คอินสั่งอาหารเย็นแล้วก็จองรถมารอรับออกจากหมู่บ้านไปล่วงหน้าเลยโดยพวกเราจะพักกันที่นี่2คืนห้องพักสวยสำหรับ3คนสะอาดใช้ได้เลยนะครับสนนราคาอยู่ที่ 1,300 บาทต่อคืนไม่เสร็จนะขั้นบันไดเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วออกไปสำรวจหมู่บ้านกันหน่อยดีกว่าครับเขาเอาหินมาปูเลยเป็นทางเดินช่วงเวลาที่พวกเราไปเยี่ยมเยือนหลงเซิ่งในปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นรวงข้าวสีทองแต่บรรยากาศก็ยังดีมากครับอากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวก็ไม่พลุกพล่านมากมันก็ดีไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวกลับไปทานอาหารเย็นที่โรงแรมแล้วพักเอาแรงเตรียมไว้เดินสำรวจหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้กันต่อครับสำหรับ3คนเจ้าหยวนคนละ3หยวนพี่เมียชอบหวานดีมีเล้าจีนด้วยเหรอน้ำชาข้าวมีจอส้มมาส้มมาชาใช่ไหมเห็นเนี่ยนี่เจียวนี่เจียวเขาให้เราเฮ้ยมันเหมือนข้าวเหล้าข้าวหมักอ่ะเหรอข้าวหมักแบบว่าเหมือนเหล้าอ่ะเหล้าข้าวข้าวหมักอ่ะกินหลับง่ายคืนนี้แล้วพรุ่งนี้จะตื่นโอ้หวานอร่อยหวานเลยกับอุณหภูมิเลขตัวเดียวที่6องศาในเช้าวันนี้พวกเราต่อสู้กับตัวเองสักพักก่อนจะลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวออกไปสำรวจนาขั้นบันไดหลงเซิ่งกันโดยเริ่มจากศาลาบนเนินเขาไม่ไกลจากที่พักดูสิครับหมอกยามเช้าบนยอดเขาสวยงามเหลือเกินนาขั้นบันไดหลงเซิ่งหรือที่เรียกกันอีกชื่อว่านาขั้นบันไดหลงจีแปลได้ว่าสันหลังมังกรตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองหลากชนชาติหลงเซิ่งเมืองกุ้ยหลินเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงแบ่งเป็น2โซนตามพื้นที่ของหมู่บ้านผิงอันซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวจ้วงและหมู่บ้านต้าจ่ายของชาวเย้าแดงหรือชาวอิ่วเมียนโดยพวกเราเลือกมาพักที่หมู่บ้านต้าจ่ายเพราะโอบล้อมด้วยธรรมชาติและจุดชมวิวที่สวยงามนอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการเดินชมธรรมชาติบนนาขั้นบันได
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาได้ด้วยแล้วพอขึ้นมานะพระอาทิตย์เนี่ยแสงพระอาทิตย์อ่ะมันเป็นฟุ้งทอลงมาเลยอ่ะแบบทะลุเมฆออกมาเป็นแฉกแต่ถ่ายไปถ่ายมาไม่เกิน5นาทีหมอกก็เต็มตอนนี้ท้องฟ้าปิดแล้วหมอกลงมาปิดหมดเลย这个进佛点是那边，那边，缆车那边。嗯，走路过去要一个多小时。ก็ตรงที่นาหลงจีตรงเนี้ยองค์กร FAO หรือว่าองค์กรอาหารและการเกษตรของโลกอ่ะของ UN เขารับรองว่าเป็นมรดกของโลกทางการเกษตรเพราะว่ามีข้อมูลที่เขาได้ค้นคว้ามาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเขาบอกว่าบริเวณแอเรียเนี้ยภูเขาตรงเนี้ยเคยเป็นที่ที่ทำนาปลูกข้าวไปที่แรกๆของโลกประมาณ 6,000 ถึง 12,000 ปีก่อนตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของจีนเนาะมันอาจจะดั้งเดิมของมนุษย์โลกเลยแต่ว่าพอประมาณช่วงที่มีบันทึกไว้อะช่วงจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้อะตรงเนี้ยประมาณ 2,300 กว่าปีเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็ในช่วงราชวงศ์ชิงประมาณ600กว่าปีเนี่ยก็ได้พัฒนามาเป็นที่นาเป็นขั้นเนี่ยวิธีคิดของเขาก็คือว่าเขาปลูกข้าวบนความจำกัดของพื้นที่เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดแต่ว่าพอปลูกไปมันเกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาได้สวยนาขั้นบันไดอ่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ปลูกแต่ว่าวิวธรรมชาติที่เป็นภูเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้มันผสมผสานกันเลยกลายเป็นวิวที่แปลกตามากเขาอยู่ทั้งฮีทเทคทั้งเสื้อยืดทั้งเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตอีก2ตัวตอนที่มีแดดก็ยังไม่รู้สึกว่าจะอุ่นหรือร้อนหรืออยากถอดเลยแหละใส่มาเรื่อยๆยิ่งตอนนี้มานั่งอยู่บนจุดชมวิวสูงสุดของนาข้ามบันไดที่เรียกว่านาข้ามบันไดพันขั้นน่ะ 1000 layer อ๋อตรงเนี้ยเหรอตรงเนี้ยเห็นวิวมุมกว้างมากๆเลยจุดเนี้ยถ้าจะมองเป็นเชิงลึกลงไปก็เห็นหน้าข้ามบันไดเห็นไหมแต่นี่ขนาดเราไม่ได้มาช่วงพีคเราก็ยังมันก็สวยมากนะแต่ช่วงของเรามีอะไรที่พีคกันไหมอะไรใบไม้เปลี่ยนสีมันตัดกับสีเขียวมันมีสีแดงสีส้มในแต่ละช่วงเวลาเนี้ยความสวยงามมันก็ต่างกันออกไปจากจุดชมวิวนาข้ามบันไดพันชั้นพวกเราเดินตามทางไปถึงบริเวณหมู่บ้านตั้งใจไปแวะพักทานอาหารกลางวันในหมู่บ้านซึ่งพวกเราเดินผ่านมาเมื่อเช้านี้โรงเตี๊ยมเล็กๆระหว่างทางวิวสุดยอดมากโรงเตี๊ยมนี้
ที่เป็นน้ำเครื่องดื่มหล่อทั้งกล้วยแก้ร้อนในดับกระหายน้ำเออข้าวน้ำขั้นบันไดใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะเขาเพิ่งเก็บไว้เขาเพิ่งเก็บเกี่ยวกันไปอ่ะอ่าใช่ระวังน้ำรสชาติเป็นไงนี่อร่อยมากจริงเหรอกับเมื่อวานนะกับเมื่อวานก็คนละแบบอันนี้มันจะแบบแห้งหน่อยอร่อยกว่าเมื่อวานเนาะอร่อยมากเลยร้านนี้วิวก็สวยแต่ว่าเราไม่ต้องขึ้นไปละข้างบนไม่ขึ้นไม่ได้มาขึ้นแล้วไม่ได้มาอีกแล้วมันคืออะไรนะข้างบนเนี่ยที่จะขึ้นไปนี่ไงยอดสุดนะนี่คือเราจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนู้นเลยเหรอใช่ประมาณชั่วโมงนึงอะตามแต่ว่าเราต้องเดินลอดๆๆอย่างเงี้ยเหรอลอดๆไปหมายว่าเราต้องลัดลอดๆมาอ้อมเขาตรงนี้ไปตรงนู้นเนี่ยเหรอต่อจากที่เราเดินกันเมื่อเช้าอะถ้ามองด้วยสายตาแล้วหนทางข้างหน้าแม้จะดูยาวไกลแต่พอได้เดินจริงๆแล้วชมวิวไปแวะพักถ่ายรูปไปมันก็เพลินดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันมีชื่อนะตรงนี้ว่า Music from Heaven หรือ Music from Paradise อะไรพวกนี้หมายความว่าถ้าเราเงียบเสียงอะเราจะได้ฟังเสียงธรรมชาติแบบเป็นเสียงที่เพราะที่สุดคือเสียงเงียบแต่มันยังไม่สุดไงมันต้องเดินไปอีก270เมตรถึงจุดพีคที่สุดที่โรงแรมพาโนรามาก่อนเราขึ้นมาถึงตรงนี้ก็มีความรู้สึกเฮ้ยมันสวยมากเขาอะขึ้นไปมันจะสวยได้แค่ไหนอีกอะไรเงี้ยพอขึ้นมาเฮ้ยมันก็สวยขึ้นไปอีกอยากรู้เหมือนกันขึ้นไปถึงตรงนู้นแล้วมันจะสวยมากกว่านี้อีกแค่ไหนนั่นน่ะสิเขาขนของสัมภาระขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูตามรูปการจากข้างล่างส่งมาตรงนี้ผ่านลวดสลิงเนี่ยนี่นะทางเดินตรงนี้นะเดินตรงนี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆทางนี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตรงนู้นแล้วก็ขึ้นตามทางนั้นขึ้นไปทำนาขั้นบันไดแล้วก็จะไปถึงศาลาตรงนู้นเวลาและชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแค่หนึ่งวินาทีที่รออยู่ข้างหน้าก็นับเป็นอนาคตส่วนหนึ่งวินาทีที่ผ่านมาก็คืออดีตและความทรงจำจากจุดนี้แหละทอดต่อเนี่ยขึ้นไปตามบันไดหินเนี่ยเพียงแต่ในบางช่วงเวลาของชีวิตเราคงอยากมีวันที่ผ่อนคลายไปกับจังหวะเวลาที่หมุนช้าลงและหนึ่งวันเต็มๆที่ได้เดินเล่นอยู่ท่ามกลางภูเขาและทุ่งนาที่ดูเหมือนไม่มีสาระอะไรแต่มันกลับสร้างเรื่องราวแห่งความทรงจำมากมายในใจของพวกเราพรุ่งนี้ออกเดินทางไปกันต่อจุดหมายที่เมืองกุ้ยหลินเมืองที่บางคนเรียกว่าสวรรค์บนดินจะงดงามขนาดไหนไว้ไปชมด้วยกันนะครับ Cross Cutting